แปดรายการสิบกนาทีอ่านหลายท่านงงเลยทีนี้คเฟดสองอยู่บนความไม่แน่นอนนะอพยักหน้ากระแทบแย่เนี่ยลงทะเบยนแอปทางรัฐเพราะชัดเจนว่าจะเป็นระบบแน่ๆะจะไม่ใช่เงินสดนะระบบดิจิตอลและจะต้องดูว่าเงินเหลือเท่าไหร่ค่ะถ้าวิเคราะห์ดูจากการติดตามมาพอประมาณเดินผ่านไปบางช่วงก็คาดว่าเงินก็ประมาณหกเนี่ยมีอืแต่จะไม่ไปยุ่งงบกลางแล้ว พร้อมง,งบกลางจะมีความจำเป็นเร่งด่วนอื่นค่ะหรือจะใช้น้อยค่ะมันอาจจะเป็นไปได้นะอาจจะเหลือห้าพันแล้วรอดิจิทัลเว็ดพร้อมอืมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ค่ะเมื่อวานนี้คุณจุลภาบุญวัตรรัฐบนตรีช่วยครั้งชี้แจงกรณีดิจิทัลเว็ดยืนยันว่ามีความพร้อมเรื่องเม็ดเงินอย่างกง็หกเจ็ดทราบไปแล้วเดี๋ยวจะจ่ายกลุ่มปอบางยี่สห้าหรือย6กันยายนคุณจุลพันเตือนข้อนี้ว่าขณะนี้ ในส่วนของผู้พิการนะผู้พิการเนี่ยไม่จํากัดอายุครับไม่ว่าจะอายุถึง16แล้วหรือไม่ก็จะได้ก็จะได้เงิน1นึ่งบาททั้งหมดนะคะคือกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนรวมกับบัตรคนพิการสองกลุ่มนี้มารวมกันแล้วชื่อซ้ําก็จะได้หนึ่งเสร็จจะมีอยู่ที่14.5ล้านคนได้เป็นเงินสดทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจุลันธ์บอกเตือน คนที่ถือบัตรคนจนที่ไม่ได้ผูกบัญชีเอาไว้อะคือเวลาจ่ายเงินจ่ายผ่านบัตรนะคะไม่ได้จ่ายผ่านบัตรแต่จะจ่ายผ่านบัญชีกลุ่มนี้มีประมาณล้านคนที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีเข้ากับระบบพร้อมเพย์ดังนั้นคุณจุลพันธ์เตือนว่าหนึ่งล้านท่านนี้ขอให้เดินทางไปดําเนินการที่ธนาคารหรือที่ตู้ ATM ค่ะส่วนก็ประมาณที่เหลือเฟดต่อไป ยืนยันจะแจกในรูปแบบดิจิทัลวอลเลตและบล็อกเชนและกำหนดเงื่อนไขเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจเหมือนเดิมค่ะหลังจากนี้จีมีการประกาศวันแจกที่ชัดเจนอีกครั้งแต่ในมุมคุณจราพันธ์บอกยังไงก็แล้วแต่เงินจะถึงมือประชาชนครบ10,000บาทจนได้อันนี้อาจจะแปลว่าอาจจะต้องไปรองงบประมาณปีห9เก้าไหมเพราะจะไม่ยุ่งงบกลางนะ,<ฮ>ะหรือใช้งบกลางน้อยมากก็เป็นไปได้เป็น5 0 0 0 5 0ห0หรือไม่ประการใดขนาดเดียวกัน คุณจุรพันธ์ก็ดูจะโต้ตอบในส่วนที่กรณีตั้งคำถามอ่ะที่คุณ,คณชรลีกัญญาใช่ไหมว่าแนวนโยบายเหมือนที่คุณทักษิณส <14 S 2> ิบสี่ประเด็นเนีย่ยมี11ประเด็นตรงกันเป๊ะเลยคุณจุลพันธ์บอกไม่แปลกค่ะที่นโยบายรัฐบาลจะเหมือนวิสัยทัศน์ของคุณทักษิณก็สืบทอดอุดมการ์มาตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทยมันเป็นเรื่องปกติแล้วย้อนคุณชรลีกัญญาก็เหมือนกับท่านน่ะพักท่านถูกยุบ ยุบเปลี่ยนพักแต่แนวความคิดของท่านก็ยังสืบทอดต่อกันมามันก็ปกติขณะนี้โครงการเราค่อนข้างพร้อมนะครับในเรื่องของเม็ดเงินเองก็ตามเฟสหนึ่งเนี่ยก็คือกลุ่มประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางหนึ่งคือกลุ่มคนพิการราว2.1ล้านคนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้จํากัดในเรื่องของอายุไม่ได้จํากัดในเรื่องของรายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนพิการที่อายุเท่าไหร่ก็ตามถ้าขึ้นทะเบียนกับพมนะครับกับกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ส่วนที่2 คือกลุ่มของกลุ่มปราะบางซึ่งเป็นผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่เงินจะไม่ได้ผ่านบัตรสวัสดิการนะครับจะผ่านบัญชีเอาสองกลุ่มนี้มารวมกันไม่ให้รายชื่อซ้ำนะครับเราจะได้ประชากรทั้งสิ้น14.5ล้านคนใช้เม็ดเงินซึ่งมีการเตรียมการเรียบร้อยเนี่ยนะครับ1นึ่ล้านบาทโดยประมาณนะครับกลุ่มนี้จะได้รับเป็นเงินสดสาเหตุที่เปลี่ยนเป็นเงินสด ประเด็นแรกเลยต้องเรียนด้วยความเคารพว่าก็รับฟังความคิดเห็นครับท่านสมาชิกวุฒิสภาเองท่านสมาชิกในสภาผู้แทรรนราษฎรเองก็อยากให้มีการเร่งรัดในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจครับซึ่งคนกลุ่มนี้จะได้รับเป็นเงินสดผ่านทางบัญชีนะครับนะครับก็จะสามารถดําเนินการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งกําหนดกรอบวันที่ไว้ช่วงวันที่25ถึงวันที่30เดือนกรกฎา,าคมเดือนนี้นะครับยังคงมีทุกอย่างนะครับท่านสงสัยมามีบล็อกเชนไหมมี นะครับมีวอลเล็ตไหมมีครับมีกลไกในการที่จะดําเนินการในการมีข้อจํากัดเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นไหมยังมีอยู่นะครับระบบเนี่ยพร้อมนะครับก็จะทําเสร็จได้ในในไม่นานนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาประกาศวันให้ชาติอีกทีหนึ่งว่าสุดท้ายจะเป็นวันไหนที่จะเริ่มโครงการวันนี้เนี่ยก็มีข้อห่งใหญ่ท่านสมาชิกก็พูดเองในที่ประชุมแห่งนี้ว่ามีความจําเป็นจะต้องปรับเรื่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เรื่องของการ up skill r e s กิ l l เรื่องของการดูในเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหากรรมเป็นอุตสาหากรรม S curve เป็นอุตสาหากรรมที่มันเป็นสมัยใหม่ต่างๆเหล่านี้เราดูแล้วก็เห็นถึงความจําเป็นเราจะมาพิจารณาอย่างละเอียดรอบครอบแล้วก็มีความเหมาะสมต่อไปว่าเราจะดําเนินการอย่างไรโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเงินก็จะถึงมือพี่น้องประชาชน1 0 0 0 0มืบาทจนครบได้ท่านผู้ชม เดี๋ยวคงต้องไปคุยกันต่อในกรรมกรข่าวคุยนอกจอเพราะน้ำท่วมก็สำคัญเหลือเกินการเมืองก็ร้อนแรงมากมายยังมีประเด็นมากมายในสภามอวานนี้เกิดปรากฏการณ์พักเดียวกันประท้วงกันเองพลังประชารัฐค่ะ,ะพลังประชารัฐลุกขึ้นมาซีกลงป้อมค่ะอภิปรายมีความดูดเดือดเลยรัฐบาลตบัดสัตดก่อนหน้านี้ ร่วมตกลงเป็นรัฐบาลด้วยกันแล้วถึงเวลามาเทคล้ายๆอย่างนั้น,น <ะ S 1> โหวตให้ทั้ง39สิบงรัฐบาลพ่อลูกรัฐบาลอ,อะไรยังไงคร,รมสืบสันดานครมยาติกาเอาฟังพลังประชารัฐสคคณธรรมนัสลุกขึ้นมาบอกนี่เศษเส,สเดี๋ยวกลับมาเรื่องคลิปเสียงละไม้คล้ายคุณลงุงเมื่อวานนี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมผอามาบอกออใช้คาว่ายังไงเอ,อ,อย่ามาบอกนะว่า AI นะ บอกว่าสัง่งคือถ้าบอกแบบนั้นแสดงว่าสังคมมีแต่คนโง่ซึ่งมันไม่ใช่ฮะอ่ะถ้าใครบอกว่าเป็น a นอเนี่ยแปลว่าสังคมมีแต่คนโง่ซึ่งมันไม่ใช่อ่าและยังมีอีกหลายประเด็นทีเดียวรวมถึงประเด็นที่โต้อตอบนายกัฐมนีอ่าเมื่อวานนี้นายกท่านชี้แจงตุ้มแล้วกลับ ตอนกลับเดียบอกอวันนี้ไม่สัมภาษณ์แล้วหมดแรงแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เจอกันที่เชียงรายเจอกันที่เชียงรายาหมดแรงหมดแรง,แรงอ่ก็มีการอันนี้ไม่ใช้สคริปต์เลยรอบหลังเนี่ยดีนค่ดีค่ะเีเชียงรายเนาะพักการเมืองฝ่ายค้านยังไม่ได้โต้ตอบในสมภาษณ์เดี๋ยววันนี้มีแต่นายกไม่อยู่ ขนาดที่เมื่อวานนอกสภาก็ต้องไปคุณเจีย๊ยบใช่ไหมคุณเจีย๊ยบอมารัฐค่ะมีการโต้อตอบเนี่ยน้องไรไม่ทราบว่าไรอย่างอายเหมือนใครที่กล้าเหมาเข่งกลางสภาเคลมว่าทุกเสียงก็ประชาชนเลือกมาเหมือนกันทั้งที่ได้คะแนนมาจากการกลับกรอกหลอกลวงเนี่ยประชาชนที่ต้องการหยุดยั้งสืบพ่อหน้าเผด็จการเข้าข้ากุหากาคะแนนให้ด้วยความเข้าใจผิดนะยะอะไรประมาณอย่างนั้นใช่ไหมค่ะอเดี๋ยวต้องกลับมาไล่เรียงกันในกระบการข่าวคุยนอกจอ รวมถึงประเด็นอื่น,อนๆอีกมากมายวันนี้กรรมกรข่าวคุยนอกจอแสนจะเข้มข้นเพราะใหญ่อีเยอะเลยคดีตากใบศาลออกหมายจับอดีตข้าราชการระดับสูงมากหคนหนึ่งในนั้นเป็นสสเพื่อไทยไม่ใช่หนึ่งในนั้นเป็นคนที่7ซึ่งศาลมีน้องจะมีหนังสือมาถึงสภา,าเพื่อให้ส่งตัวไปเข้าสู่กระบวนพิจารณาก่อนที่จะหมดอายุความพลเอกพิสารวัฒนวงคีรี อดีตแม่ทัพภาคที่4ในยุคเหตุการณ์ตากใบเดี๋ยวต้องกลับมาไล่เรียงผมจะปิดท้ายท่านผู้ชมสถานก,การณ์เช้านี้8ปดนากาน้ำกกที่ไหลท่วมตัวเมืองเชียงรายลดลงต่อเนื่องบางจุดลดลงถึง30-50เซนและถนนศูนย์ราชการน้ำลดลงรถเก่งรถกระบะผ่านได้แล้วค่ะอ้าวนี่เป็นภาพล่าสุดนะครับท่านผู้ชม ขนาดที่7จ็ดโมงห้นาทีที่ผ่านมาที่ห้าแยกพ่อขุนระดับน้ําลดลงแต่ยังไม่ได้เปิดให้รถผ่านนะคะเช้านี้ชาวบ้านทยอยเดินเท้าเข้าไปที่บ้านของตัวเองได้แล้วบางส่วนเดี๋ยวคุยกันต่อในกรรมการข่าวคุยนอกจอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ